จะพูดเรื่องนี้เนี่ยสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นภารกิจสงครามอบายมุขผมครั้งแรกเดือนมกราจบเรื่องนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีเรื่องใหม่แต่ท่านไม่ต้องห่วงอาจจะไม่ใช่เรื่องบ่อนการพนันผมอาจจะเป็นกระบวนการค้ามนุษย์ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขเพราะฉะนั้นอย่าเน้นเรื่องบ่อนการพนันเท่านั้นส่วนเดือนเมษาพฤษภาผมอาจจะวกกลับมาเรื่องการพนันอีกก็ได้ท่านก็อย่าเย็นใจวันนี้ขอแถลงข่าวเรื่องทำไมตำรวจไม่พบบ่อนและนักการเมืองถึงโง่การออกมาให้ข่าวเรื่องบ่อนการพนันของผมนั้นทำเพื่อให้ข้าราชการตำรวจตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการทำงานเพื่อประเทศชาติเช่นเดียวกับการต่อต้านคอร์รัปชันที่ต้องพึ่งพาข้าราชการเป็นกลไกสำคัญบ่อนการพนันก็เช่นกันครับถามว่ามันชัดแท้ชัดอย่างนี้ชาวบ้านร้านตลาดเขารู้กันหมดไม่ต้องไปหาที่มาที่ไปของเงินในตู้เสื้อผ้าหาไม่เจอหรอกครับถ้ายากอย่างนั้นแค่บ่อนการพนันที่ชัดเจนไปถามทีไรเขาก็บอกว่ามีแต่ตำรวจหาไม่เจอตำรวจไปเจอก็บอกเป็นบ่อนวิ่งตำรวจไปเจอก็บอกเป็นบ่อนการกุศลวันปีใหม่เทศกาลหรือว่าเป็นบ่อนเล็กหนักๆเข้าบอกไม่มีบ่อนเลยผมเชื่อว่าวันนี้ตำรวจก็ส่งผลรายงานไปที่ผบ.ชน.ไม่มีบ่อนในพื้นที่เพราะอะไรฮะผมทราบดีว่าในไม่ช้าบ่อนการพนันเหล่านี้ก็จะเปิดขึ้นตามปกติผมให้เวลาไม่เกิน1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ทุกบ่อนก็เปิดตามปกติอิทธิพลของบ่อนการพนันแทรกซึมไปทุกที่แรกๆผมไม่เชื่อครับว่าเอ๊ะบ่อนการพนันจะมีอิทธิพลอย่างนั้นหรือแต่ปรากฏว่าผมเชื่อแล้วครับเพราะทันทีที่นักการเมืองอย่างคุณพร้อมพงษ์พูดว่าคุณชูวิทย์จะดิสเครดิตรัฐบาลท่านอย่าลืมนะครับว่าเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้วเมื่อผมเปิดเผยเรื่องบ่อนรัชดาก็มีสื่อมวลชนตั้งคำถามกับผมว่าผมรู้กันวางแผนร่วมมือกับสารวัตรเฉลิมในการโยกย้ายผบ.ตร.วิเชียรหลังจากนั้นท่านผบ.วิเชียรก็ไปจริงๆท่านเที่ยวพันมาผมได้รับการตอบว่าอย่างมากมาบัดนี้ผมก็ยืนยันว่าผมทำหน้าที่ของผมก็มีคนมาดิสเครดิตผมอีกว่าผมวางแผนจะย้ายผบ.ตร.เพียวพันมันเป็นไปได้ยังไงครับท่านผมอยู่ทั้งฝั่งเชียร์รัฐบาลแล้วก็ด่ารัฐบาลรู้กันโยกย้ายผบ.ตร.ทุกคนผมยืนยันว่านักการเมืองโง่ๆบางคนไม่รู้ว่าบ่อนพนันอยู่ที่ไหนถ้าแน่จริงคนอย่างคุณพร้อมพงษ์หรือนักการเมืองหน้าไหนก็ได้บอกชื่อบ่อนการพนันมา1บ่อนแค่1ที่พอช่วยบอกทีว่ามีบ่อนการพนันที่ไหนบ้างคุณไม่กล้าคุณไม่กล้าเพราะอะไรคุณไม่กล้าก็เพราะว่าคุณไม่มีปัญญาไงคุณไม่มีกลิ่นอิทธิพลของบ่อนการพนันยังแทรกซึมไปที่ข้าราชการแทรกซึมไปที่นักการเมืองแทรกซึมไปถึงกระบวนการบางกระบวนการซึ่งผมไม่อยากจะพูดถึงมีการแจกแท็บเล็ตให้กับคนบางคนแจกกันอย่างเอิกกระเลิกช่วงปีใหม่ผมอยากให้ท่านทิ้งผมไว้สักคนในสังคมนี้เอาไว้ผมมาเปิดเผยทุกเดือนผมจะมาเปิดเผยเรื่องใหม่ๆเดือนหน้าผมไม่พูดเรื่องบ่อนคุณไม่ต้องพูดคนอย่างผมหาง่ายๆไม่มีนะแล้วผมไม่มีนอกมีในดังนั้นเปล่าประโยชน์นะ
ถ้าจะไปพูดถึงสันดานนักการเมืองผมยืนยันว่าผบ.ตร.ท่านนี้เป็นคนดีผมยืนยันเช่นเดียวกับผบ.อดีตผบ.ตร.ท่านที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆยังมีอีกมากแต่ดูเหมือนว่าการทำงานของผมนั้นท่านผบ.ตร.ต้องฟังคนรอบข้างซึ่งอาจจะรายงานท่านไม่ครบถ้วนปัญหานี้เป็นปัญหาคอร์รัปชันท่านอาจจะบอกว่าบ่อนการพนันไปเกี่ยวคอร์รัปชันได้ไงก็คนมันไปคอร์รัปชันมันถึงบ่อนมันถึงเปิดได้นอกจากแทรกซึมไปถึงข้าราชการแทรกซึมไปถึงนักการเมืองประเทศไทยส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีเครดิตไม่มีเครดิตในสังคมโลกไม่มีเครดิตในตัวเองทำลายสถาบันตัวเองทั้งที่ตัวเองควรจะส่งเสริมผมมาปกป้องท่านผมไม่อยากจะเปิดให้ท่านดูแต่เนื่องจากว่ามีการท้าทายผมคุณคิดหรือครับว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่มีข้อมูลคุณคิดหรือครับว่าบ่อนใหญ่อย่างผมเนี่ยจะถ่ายไม่ได้บ่อนคลาสสิกทั้งหมดผมถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วท่านเปิดก็เปิดไปผมก็ไปถ่ายอีกตามใจที่ท่านเอาชาวบ้านน้ำยอกเอาน้ำบงคุณเปิดอีกผมก็ถ่ายอีกเอากันให้พอคุณเปิดอีกถ่ายอีกเปิดอีกถ่ายอีกเปิดอีกถ่ายอีกเอ้าแน่จริงคุณเปิดแน่จริงผมก็ไปถ่ายอ่ะแล้วแน่จริงตำรวจก็บอกไม่มีเอากันให้พอถ้าไม่มีผมไปถ่ายมาตำรวจบอกว่าไอ้ที่นี่ไม่มีขอโทษทีนะคุณไม่มาเชื่อผมด้วยเหรอผมเรื่องอะไรไปบอกคุณว่าผมบอกลอยๆการต่อสู้เรื่องอบายมุขต้องใช้อย่างชูวิทย์ลูกล่อลูกชนลูกหลอกตำรวจมันไม่มีได้ยังไงผมเรียกอะไรไปบอกคุณผมบอกตะก่อนผมบอกแค่สอเสือคุณยังหาเจอเลยบ่อนอยู่ไหนไอ้บ่อนวิวอันนี้ผมบอกว่าอยู่แถวๆสถานทูตอยู่แถวๆสถานใต้ก็คุณไปก็โง่ดิแล้วเรื่องอะไรผมบอกถ้ามันจะเปิดจริงผมไม่บอกหรอกแต่รอมันเปิดก่อนไม่ดีเหรอก็คุณท้าผมไม่ใช่เหรอนี่ไงทำไมผมอ่ะนี่ไงใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะนี่ไงใหญ่พอไหมแน่คุ้นไหมคุ้นกว่าคุ้นพงโต๊ะสีเดียวกันเก้าอี้เดียวกันผมไม่บอกเราที่ไหนเดี๋ยวคุณไปหาเจออีกเรื่องหลอกล่อแล้วผมไม่ได้น้อยหน้าตำรวจนะมันรู้ทันกันยังไงไม่รู้มันเหมือนเกิดมาคู่กันผมไม่บอกหรอกที่ไหนเดี๋ยวคุณหาเจออีกแต่ผ่านไปไม่นานเดี๋ยวก็เลยแผ่นนี้แผ่นสำคัญผมไม่บอกหรอกเดี๋ยวผู้รู้ให้ดูแผลมๆนี่มันยังไงเนี่ยมันหน้าตามันทำไมมันฝ้ามันเหมือนอะไรมันเหมือนกันยังไงไม่รู้ไม่พอเดี๋ยวรู้ข้อมูลผมหมดเดี๋ยวรู้ทันผมอีกเหตุที่ผมไม่บอกผมก็มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเหมือนกันไม่ได้เอาไว้แบ็กเมย์ไม่ต้องห่วงผมไม่มีอะไรแบ็กเมย์เพราะผมไม่มีนอกมีในแต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายพอแล้วผมไปทำอย่างอื่นบ้างผมคิดว่าคนเดียวกับที่ผมจะคุยและจะให้ข้อมูลอันนี้คนเดียวเท่านั้นคนนี้ชื่อผบ.ตร.เพียวพันธ์ดามาพงศ์ผมจะไม่คุยกับคนอื่นเด็ดขาดเอาผมไปฆ่าไปแกที่ไหนผมก็ไม่คุยผมไม่ให้ข้อมูลเด็ดขาดผมเรียกร้องคุยกับผบ.ตร.ท่านเดียวเท่านั้นและข้อมูลท่านเนี้ยเอาไปเลยแต่ผมไม่ทำเป็นเล่นลิเกส่งไปให้ผบ.ชน.ผบ.ชน.นี่มันบ่นเล็กอ้อมันมีเหมือนกันแต่มันปิดไปแล้วมึง
แล้วก็ไปให้ลูกน้องทำเป็นส่งรายงานมาผมเล่นลิเกไม่เป็นเล่นละครตบตาไม่เก่งแต่ข้อมูลผมมีถ้าเอาผมไม่ให้ผมให้คนเดียวข้อมูลผมมีแค่ไม่ใช่เรื่องเล็กขนาดโต๊ะเยอะอย่างนี้พอใจไหมเล็กไม่เล็กเล็กไม่เล็กถ่ายเรียบร้อยไม่บอกลงที่ไหนวันไหนก็เปิดไม่ช้าก็เร็วคนลงทุนไปแล้วผมขอเรียนให้ทราบว่ากระบวนการแถลงข่าวผมนั้นได้จบการทำหน้าที่ผมสมบูรณ์ในเดือนนี้เดือนหน้าพบกันใหม่อาจารย์ผมบอกว่าอิทธิพลต่างๆแล้วเนี่ยมันเยอะมากผมส่งเสริมเจ้าหน้าที่ตำรวจผมไม่มีอะไรจะไปทำให้ท่านเสียหายถ้าท่านปฏิบัติตามชาวบ้านประชาชนอุ่นใจที่ท่านทำหน้าที่ดังนั้นเหลือท่านผมให้ท่านไม่ได้นะแต่ดูแล้วกันว่าใหญ่ไม่ใหญ่เหลือว่าคนไหนจะตาถั่วบอกไม่มีเอาให้ดูแต่ผมให้ท่านไม่ได้ขอโทษนะเอาข่าวรับไปแล้วไม่แตกเท่าไหร่วันนี้เปิดแล้วยังคุณดูสิดูก็อี้สิผมให้คุณดูใกล้ๆยังห่อพลาสติกอยู่เลย